อริยทรัพย์ภายในของเรามี7ประการ1ศีลเป็นอริยทรัพย์2ศรัทธาเป็นอริยทรัพย์3หิริโอตตัปปะความละอายต่อบาปเป็นอริยทรัพย์4สุตตะการได้ยินได้ฟังธรรมะทุกวันเวลาเป็นอริยทรัพย์5จาคะการเสียสละแบ่งปันอภัยทานให้อภัยต่อกันเป็นอริยทรัพย์6สติเป็นอริยทรัพย์7ปัญญาเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในไม่มีใครมาแย่งชิงเรา